รถเอ๋ยรถไฟวิ่งไปทุกทีรวมกันทุกทีสนุกจริงเชียววิ่งเล่นรถไฟต่อท้ายทางเดียวพอกันกลมเกลียวปุ่นปุ่นปุ่นจับไหลต่อไหลน้ำใจคือสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพลอยผมเคยติดค้างเรื่องไดโอรามาจาก EP ที่13นะครับไดโอรามาจาก EP ที่13ในเรื่องของฝุ่นตรงนี้ที่ผมใช้สำลีนะก็ไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับทั้งดูใน YouTube แล้วก็ดูใน Google นะครับจนได้วิธีที่วัสดุที่จะมาทำเป็นฝุ่นตรงนี้ถ้าเป็นสำลีสังเกตว่ามันจะมีความอ่อนแล้วก็มันลงสียากมากนะครับพ่นสีไปนิดเดียวก็ดำปึ๊ดขนาดนี้แล้วนะนี่ให้ดูประมาณนี้ก็เลยได้อีกวิธีนึงอ่ะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำฝุ่นควันไฟลักษณะยังไงและใช้วัสดุอะไรง่ายมากเลยขอแค่มีวัสดุนี้นะครับวัสดุที่ผมบอกนั่นก็คือนี่นะครับโพลีเอสเตอร์นะครับหรือเราจะเห็นในชื่อนึงก็คือใยสังเคราะห์ที่ทำให้รูปแบบเหมือนสำลีอะนะเขาจะใช้อยู่ในการยัดในผ้าห่มนะครับแล้วก็หมอนนะหรือว่าตุ๊กตาสังเกตว่าใยเนี่ยอ่ะให้ดูนะครับมันจะมีความที่แบบดูจะสานแน่นกว่าสำลีแล้วก็มีความเป็นความคงทนในรูปร่างของมันเนี่ยจะสูงกว่าสำลีนะครับซึ่งเอามาใช้ก็โอเคเลยนะข้อมูลนี้ก็ไม่ได้คิดเองนะผมก็ไปเจอตามข้อมูลที่ชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆท่านที่ทำไดโอรามานะครับเสนอวิธีนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวการหาซื้อก็ที่จริงมีเพื่อนๆแนะนำใน Facebook บอกผมว่าหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ปาตู้พวกทำปาตู้เขาบอกว่าจะเป็นอุปกรณ์เอาไว้กองน้ำนะครับในตู้ปลานั่นเองนะหาซื้อได้ราคาก็ถูกนะถูกละ 20-30 บาทนะครับก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีใช้มันง่ายก็คือดึงออกมาต้องการรูปทรงประมาณไหนแล้วก็คลี่คลี่เอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์ก็ได้นะครับการลงสีก็ง่ายผมก็ใช้เป็นสีสเปรย์พ่นเอาเลยก็ได้นะที่จริงเนี่ยอย่างเช่นไอรอนแมนผมมีไอรอนแมนใช่ไหมทำท่านี้นี่อย่าให้มีควันอยู่กับพื้นนะแล้วก็วางประมาณนี้เลยก็ได้แล้วนะก็เป็นรูปแบบของควันแล้วนะครับก็ประมาณนี้หรือว่าจะเป็นในกลุ่มของผมทำเคยทำฉากไดโอรามารถไฟใช่ไหมขอเอานี้ออกก่อนวันนี้เป็นการนำเสนอก็คงไม่ได้มาสอนอะไรยากมากมายนะครับอย่างเช่นรถไฟนี่ผมก็สังเกตเห็นควันไหมครับนี่ควันนะรถไฟก็ได้บัตรแล้วก็ทำควันนะครับก็แค่ติดกาวตรงนี้นะจิ้มกาวตรงนี้และส่วนของสีดำเนี่ยผมก็ใช้เป็นสีสเปรย์นะครับเป็นตัวแฟลตแบ็กของเรแลนด์ไหนอะแฟลตแบ็กผมหาก่อนใช้เป็นตัวนี้นะนี่ดูตรงนี้นะครับแฟลตแบ็คก็คือสีดำด้านนั่นเองนะเอามาพ่นระยะพ่นก็เดี๋ยวผมจะพ่นสาธิตให้ดูขอขยับกล้องไปหน่อยนะครับกลัวเข้าเลนระยะประมาณ1ฟุตนี่นะครับกะด้วยสายตานะ1ฟุตนะประมาณนี้แล้วก็พ่นเดี๋ยวให้พ่นดูที่จอนะครับนี่นะครับนะเบาๆเห็นไหมจะออกมาเป็นดำๆเป็นควันนะครับคือเหมาะในการทำเป็นรูปแบบของควันนะถ้าเกิดเราจะทำให้มันมีรูปแบบที่เป็นเหมือนเปลวไฟด้วยก็คือพ่นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับแล้วก็สีดำ3ชั้นนะครับพ่นไกลๆถ้าพ่นใกล้เนี่ยมันจะไม่สวยเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถดึงออกมานี่นะครับให้มันเป็นขุยประมาณนี้แล้วก็จัดแต่งทรงได้ง่ายๆนะครับกาวก็ที่จริงใช้กาวลาเท็กซ์กาวธรรมดาก็ได้อย่างเช่นนี้ผมก็เอามาแปะตรงนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆที่มีรถสเกลใหญ่หน่อยอย่างเช่นคันนี้1ต่อ32ก็ที่จริงก็อยู่ที่เทคนิคเราจะคุยขลุ่ยประมาณนี้ก็ได้อันนี้ถือว่ามาเป็นทริคนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นลักษณะฝุ่นแล้วนะครับหรือว่าใส่ตรงท่อไอเสียช่วงหลังอยู่ตรงอย่างนี้แล้วก็จัดแต่งดีๆนะครับก็สวยเหมือนกันคือวิธีนี้จะใช้ได้ดีกว่าสำลีแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปรถไฟใกล้ๆนะครับนี่นะก็เป็นรูปรถไฟที่วางกับฐานไดโอรามา EP ที่อะไรผมก็จำไม่ได้ทำหลาย EP เหลือเกินนะครับก็โอเคนะผมว่าถ้าเรามองดูตรงควันดีๆนะครับรายละเอียดมันถือว่าดีแล้วก็ไอ้พวกใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันมีหลายเกรดมีระดับความละเอียดของมันไปอีกซึ่งผมก็ใช้ความละเอียดประมาณปานกลางมันจะมีละเอียดเล็กกว่านี้อีกนะครับซึ่งก็จะละเอียดแล้วก็สมจริงกว่านี้นะก็เหมาะที่จะเอาไปใช้งานกับพวกสเกล1ต่อ64อย่างรถเหล็กพวกมาโจเลตพวกฮอตบิล
ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันวันนี้ก็เป็นการนำทริคมานำเสนอง่ายๆนะไม่ได้พาทำฉากอะไรมากมายนะครับวันพรุ่งนี้วันที่ติดตามดูว่าจะเป็นฉากอะไรก็คงเป็นฉากใหญ่ๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเสนอวิธีการทำควันโดยใช้เจ้าโฮลี่เอสเตอร์นะหรือว่าสำลียัดตุ๊กตานั่นเองซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ไม่ใช่ใยธรรมชาติเหมือนสำลีนะครับยังไงวันนี้รายการซีเก้งพลอยก็ขอลาไปก่อนอ่ะวางผู้ฉากพร้อมกันเลยประมาณนี้นี่มาทำฝุ่นนะครับสายฝุ่นไม่ควรพลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งพลอยด้วยนะครับ